นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Five Nights at Freddy ครับเราจะกลับมาต่อกันในคืนที่7นะครับครั้งที่แล้วติดค้างมาสักพักนึงแล้วผ่านมาเนิ่นนานหลายพันปีวันนี้เราจะกลับมาเอาให้จบครับในคืนที่7นะครับนายแม่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เท่าที่รู้ฉันนั้นยังไม่เปลี่ยนไปยังกลางเหมือนเดิมยังกลางเหมือนเดิมสเต็ปในช่วงแรกน่าจะเป็นสเต็ปเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีเจ้าเฟรดแบร์เข้ามากวนใจเรานะครับในช่วงแรกวิ่งแล้วก็ต้องคอยกันฟ็อกซี่นะครับโอ้โหหายใจแรงหายใจแรงมากมาโดนหายใจใส่หน้าฮันน่าฟ็อกซี่เฮ้ยเฮ้ยลืมดูข้างหลังครับฉันลืมดูข้างหลังไปได้ยังไงเนี่ยก็มันลืมไปก็มันเผลอไปเมื่อกี้เรียกว่าวอร์มอัพนะครับไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวขอทบทวนความจำนิดนึงเสียงเท้านั่นเป็นเสียงเท้าของเจ้าฟ็อกซี่อ้าโหเข้าตู้ไปแล้วครับเย็ดเทรคเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนเลยครับคุณพระคุณพระจะไม่ไว้หน้ากันเลยใช่ไหมไปฟังเสียงลมหายใจกันครับไม่น่าจะมีอะไรแต่ข้างหลังน่ะมีแน่ฟ็อกซี่อยู่ในตู้แล้วนะไปที่ตู้ก่อนปิดตู้ให้ไวใจเย็นสิคือแบบมีเสียงเท้าตลอดเลยครับปิดประตูเดินมาแล้วครับข้างหลังว่าไงอย่าพึ่งนะจันโอ้แม่งโคตรเร็วเลยข้างหน้าล่ะข้างหน้านี่เกือบหลุดทุกครั้งเลยครับเฮ้ยกระพริบอะไรนักหนาเนี่ยกระพริบอะไรนักหนาอย่าพึ่งกระพริบหนักมากเลยครับโอ้ยตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วเอ้ยทำไมมันกระพริบถี่ขนาดนี้วะเนี่ยข้างหลังก่อนนัด3ตัวพอดีครับกูจะไม่รอดแล้วเนี่ยเพิ่งตีหนึ่งเองปิดข้างขวาไหมมันก็แก๊กมากเลยครับโอ้ยแยกแยะไม่ถูกเสียงงมากเลยแล้วคือไฟฉายกระพริบตลอดเลยครับมันทำให้เราโลกนะครับได้จะเอาอย่างนี้ก็ได้นะสติมีป่ะเราอะถ้าเรามีพี่ไม่มีเคป่ะใจตรงกันนะตบซะเลยคลิปตบหัวกำลังมานะครับชอบมากวิ่งไปอีหนูโอ้ยตกใจนึกว่าเข้าตู้ไปแล้วทางซ้ายว่าไงข้างหลังก่อน2ตัวแล้วครับคือข้างหลังมาเร็วมากครับในคืนที่7เนี่ยไม่มีทางขวาล่ะอย่าให้ฟ็อกซี่เข้ามาครับหายใจแรงหายใจแรงไปทางซ้ายนัดไปทางซ้ายนัดมันวิ่งไปขวาแล้วครับข้างหลังว่าไงโอ้โหมึงก็มาเร็วไปเอาจริงเสียงหายใจชิก้ามันเบาอะครับชิก้าครับได้หายใจเบาใช่ไหมเปิดเสียงให้สุดครับขอเปิดเสียงดังขึ้นอีกนึงฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแกมาหรือไม่มาสาดไฟไปก่อนเลยข้างหลังมาว่าไงฟ็อกซี่ไปครับไปแล้วครับไปทางขวาครับชิก้าครับถือว่าแรงมากนะปิดกระจกเอ้ยปิดประตูก่อนน่าจะไปทางซ้ายแล้วลูก
ั่นครับฟ็อกซี่จริงๆด้วย3ตัวมึงเข้ามาตอนไหนอ่ะวันนี้ไม่ผ่านไม่เลิกจริงยังไม่เคยเกินตีสองเลยครับคืนที่7คุณพระคุณเจ้าเหาเห็บบ้าไปแล้วเสียงเท้านี่บ่งบอกได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่เสียงวิ่งแต่หมายถึงแบบขึ้นมาบนเตียงข้างหลังด้วยแบบนี้ยิงเข้าไปสิทางซ้ายว่าไงลูกนี่ครับมันหมายถึงเสียงแบบขึ้นเตียงก็ได้อะฟ็อกซี่อย่านะมึงข้างหลังประคองไว้ครับประคองไว้ก่อนสองตัวเลยครับเมื่อกี้ลมหายใจครับเดินไปแล้วครับข้างหลังเฮ้ยฟ็อกซี่ครับยังอยู่ในระยะสายตานะครับฟ็อกซี่ยังไม่สามารถเข้ามาได้เดินไปแล้วครับข้างหลังว่าไงขวาหน่อยต้องแยกเสียงดีๆนะครับเนี่ยอันตรายมากเลยเสียงลมหายใจครับเดินไปแล้วข้างหลังนัดเข้าไปแล้วครับเข้าตู้ไปแล้วด้วยข้างหลังก็มา3ตัวข้างหน้าว่าไงตีหนึ่งมาปิดประตูใส่แม่งก่อนไปโหยๆข้างหลังต้องซ้ายหรือขวาครับต้องเฮ้ยซ้ายป่ะเอ้ยฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ก็จะพุ่งครับตอนนี้ที่ผมกลัวคือข้างซ้ายนะครับเพราะว่าผมทิ้งไว้นานนะครับปิดประตูข้างหลังนัดข้างหลังพังแล้วข้างหน้าว่าไงโอ้โหโคตรตึงอ่ะโดนแล้วว่ะเข้ามาแล้วแน่ๆเลยว่ะเข้ามาแล้วแน่ๆเลยอ่ะหันหน้ามาโดนแล้วครับโดนแล้วยังเชี่ยหายใจครับเดินไปเจอไปแล้วครับข้างหน้าครับไอ้ฟ็อกซี่แม่งโคตรปวดเลยอ่ะเฮ้ยไปดิตีสามแล้วครับข้างหลังข้างหลังโอ้ยได้ตีสามอ่ะขอลองทีนะครับขอลองทีนึงยังไม่ได้ครับยังได้แค่ตีสามฮะแล้วถ้าเกิดตีสี่จะกลายเป็นเจ้าเฟรดแบร์แทนด้วยนะครับยิ่งต้องใช้สติใหญ่เลยครับเมาส์นี่ช่วยเร็วนิดนึงช่วยไปตามมือนิดนึงตอนเร่งๆอ่ะไม่เคยเลยสองตัวโคตรเร็วอ่ะไม่ทันไรเลยฮะข้างหลังว่ามาข้างหน้าว่าไปพอดีเดโดนไฟสูงส่องเข้าไปครับชิก้า2ตัวผมว่าฟ็อกซี่อยู่ด้านขวานะครับไม่มีซ้ายว่าไงข้างหลังมาแล้วครับ2ตัวเราจะพยายามรักษาไว้ที่2ตัวนะครับไม่ให้เกิน3ตัวเกินก็แพ้แล้วล่ะอันนี้ไม่ตั้งตัวจริงโอ้ยตายแล้วแล้วเสือกเป็นจังหวะที่แบบเอาหน้าเข้าไปใกล้จอพอดีโอ้โหเฮ้ยแม่งโหดจริงว่ะไนท์แมร์ครับไนท์แมร์แปลว่าฝันร้ายเดี๋ยวฝันร้ายจะกลายเป็นดีเองตานี้แหละมึงควรตีนมากเลยครับคือแบบยิงไฟไปก่อนครับ
เร็วมากข้างหลังมาเร็วมากน่าจะวิ่งไปแล้วครับเสียงเท้านั่นคือเสียงฟ็อกซี่ครับมันจะวิ่งสลับไปมาอย่างนี้แหละเสียงอื่นๆจะเป็นเสียงของหมีข้างหลังไม่ก็ตัวพวกตัวอื่นนะครับที่จะมาหายใจรถสเต็ปเดิมครับตีหนึ่งแล้วผมว่านี่คือเสียงลมหายใจใช่ป่ะไม่ใช่วะอะไรข้างหลังครับทางซ้ายว่าไงครับไอ้เหี้ยเข้าตู้ไปแล้วห่าเอ้ยโดนจนได้ซวยชิบหายข้างหลังมาแล้วครับ1ตัวอาจจะ2อ่ะนะจริงๆ3แล้วครับโคตรเร็วลมหายใจครับเดินไปแล้วข้างซ้ายว่าไงครับคือมีลมหายใจทุกที่เลยอ่ะเดินไปแล้วครับข้างซ้ายข้างหลังครับ3ตัวแน่นอนข้างหน้าครับฟ็อกซี่ก็ต้องมาด้วยปิดตู้เลยแม่งข้างหลังมาอีกแล้วข้างหน้าโดนไหมข้างหน้าโดนไหมโอ้ยแม่งโคตรยากเลยเนี่ยขอถอนคำพูดครับที่บอกว่าถ้าไม่ผ่านจะไม่เลิกคลิปนี้ขอเลิกตอนนี้เลยแล้วกันนะครับต้องไปหาวิธีก่อนฮะวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าต้องให้ผ่านไนท์แมร์ให้ได้ครับถือว่าวันนี้มันทำเราไว้แสบมากนะฮะตกใจลูกกระเดือกกับหลุดฮะไปแล้วไม่จบสักทีซีรีส์นี้ติดคืนนี้แล้วมึงบ๊ายบายมาเลยอีผีไฟฟ้า